ศาลสั่งจำคุก6ปีอนุรักษ์อดีตส.ส.เพื่อไทยเรียกรับเงิน5ล้านไม่รอลงอาญาที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงเมื่อวันที่25เมษายน66ศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออ่างมอม้า 4/2565 คดีหมายเลขที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้องนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์โดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์65โจทยื่นฟ้องว่าขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งเป็นส.ส.กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564และอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ2ในคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าววันที่4สิงหาคม63จำเลยได้เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนายศักดาวิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน5ล้านบาทเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งของจำเลยไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตขอให้ลงโทษตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172 173ประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 157จำเลยให้การปฏิเสธวันนี้จำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาองค์คณะพิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าโจทก์มีนายศักดาเป็นประจักษ์พยานผู้รู้เห็นเรื่องที่จำเลยโทรศัพท์มาพูดเรียกเงินและของานจากนายศักดาแต่จำเลยเบิกความปฏิเสธคำเบิกความของนายศักดาและคำเบิกความของจำเลยมีลักษณะโต้แย้งยืนกันอยู่จึงต้องพิจารณาพยานพฤติเหตุแวดล้อมประกอบกันจำเลยไม่ได้ซักถามเรื่องงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในฐานะอนุกรรมธิการองค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากเห็นว่าโจทก์มีนายศักดาเป็นประจักษ์พยานที่รู้เห็นตามปกติทั่วไปจำเลยเป็นรองประธานคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2คนที่1หากจำเลยต้องการเอกสารแบบแปลนและประมาณราคาสามารถมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมธิการดำเนินการให้ได้ไม่มีความจำเป็นต้องโทรศัพท์ติดต่อกับนายศักดาด้วยตนเองโดยไม่มีบุคคลอื่นได้ยินข้อความสนทนาทั้งถ้อยคำที่จำเลยพูดคุยกับนายศักดายังเกี่ยวพันไปถึงการขอเข้าเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลอันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของจำเลยหลังเกิดเหตุนายศักดาเล่าให้นายพาดลถาวรกฤชรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและนายสุรินทร์วรกิจธำรงผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบาดาลฟังในคืนเกิดเหตุทันทีและวันรุ่งขึ้นได้เล่าให้นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟังด้วยเมื่อพิจารณาระยะเวลาที่จำเลยโทรศัพท์พูดคุยกับนายศักดาประมาณ15นาทีหากเพียงแค่ขอเอกสารไม่น่าจะต้องใช้เวลานานมากเพียงนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคคลหลายคนจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่นายศักดาจะคิดวางแผนสร้างเรื่องไปบอกพยานทั้ง3ว่าจำเลยเรียกเงินและของานทั้งยังปรากฏว่านางนันทนาสงประชาเลขานุการคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ5ติดต่อกับนายศักดาให้โทรศัพท์ไปหาจำเลยก่อนพฤติการที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในวิสัยที่นายศักดาจะวางแผนให้จำเลยเป็นฝ่ายเริ่มติดต่อมาก่อนยิ่งกว่านั้นในวันรุ่งขึ้นนายศักดาได้พูดในที่ประชุมว่าเมื่อคืนนี้มีอนุกรรมธิการคนหนึ่งโทรไปหาผมตบทรัพย์ผม5ล้านบาทซึ่งมีลักษณะเป็นการพูดโต้ตอบด้วยความอัดอั้นกดดันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนเกิดเหตุโดยยังไม่ระบุชื่อจำเลยว่าเป็นผู้เรียกเงินหรือของานหากจำเลยไม่โทรศัพท์เรียกเงินและของานก็ไม่มีเหตุที่นายศักดาจะยังต้องพูดเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ในที่ประชุมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจำเลยก็ไม่เข้าประชุมอีกนอกจากนี้จำเลยยังโทรศัพท์ไปพูดกับนายพาดลซึ่งเป็นการกระทำในลักษณะเดียวกับที่จำเลยพูดกับนายศักดาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนายศักดาและนายพาดลต่างดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ต้องไปชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณต่อคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2ที่มีจำเลยเป็นรองประธานในวันรุ่งขึ้นพฤติการบ่งชี้ว่าจำเลยโทรศัพท์ไปเจรจาต่อรองผลประโยชน์จากโครงการที่จำเลยกำลังมีส่วนในการพิจารณางบประมาณดังที่นายศักดาและนายพาดลเบิกความคำเบิกความของนายศักดาจึงมีเหตุผลและสอดคล้องเชื่อมโยงกับพยานอื่นทำให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือพยานหลักฐานที่ไต่สวนมามีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำตามข้อกล่าวหาในฟ้องจริงจำเลยเป็นส.ส.กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564และอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ2ในคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวจึงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าพนักงานของรัฐและเป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาจำเลยในฐานะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2ย่อมมีอำนาจหน้าที่เสนอความเห็นตามกรอบแนวทางการพิจารณารวมถึงสามารถเสนอความเห็นในการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมธิการแผนงานบูรณาการ2เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาต่อไปแม้จำเลยเพียงคนเดียวจะไม่มีอำนาจเด็ดขาดในการปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลดังที่จำเลยอ้างเพราะผลการพิจารณาต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมก็ตามแต่การเสนอความเห็นเกี่ยวกับงบประมาณในขั้นตอนต่างๆดังกล่าวถือได้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของจำเลยซึ่งจำเลยอาจเสนอความเห็นให้คุณหรือให้โทษแก่งบประมาณของหน่วยราชการที่พิจารณาการที่จำเลยโทรศัพท์ไปเรียกเงินและของานจากนายศักดาย่อมเป็นการกระทำในตำแหน่งและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของจำเลยโดยตรงการกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับจำเลยโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งของจำเลยไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมทรัพยากรความผิดตามพ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2561 น้ำบาดาลและราชการมาตรา173และประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วจึงไม่จำเป็นต้องปรับบทความผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามฟ้องอันหนึ่งเมื่อการกระทำของจำเลยเป็นตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2561 มาตรา172และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งเป็นบททั่วไปอีกจำเลยกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาย่อมมีผลให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่และต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปโดยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2561 มาตรา 81 วรรค 1 และวรรค 2 กับให้ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิทธิ์ด้วยหรือไม่ก็ได้แต่เนื่องจากในคดีหมายเลขแดงที่คอควายมอม้าจอจาน 1/2566 ของศาลฎีกาศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านจำเลยคดีนี้มีกำหนดเวลา10ปีนับแต่วันที่6มกราคม66อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวซึ่งการกระทำในคดีดังกล่าวเป็นการกระทำเดียวกันกับคดีนี้จึงเห็นสมควรไม่สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยในคดีนี้อีกพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2561 มาตรา 173 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดองค์คณะผู้พิพากษามีมติเสียงข้างมากลงโทษจำคุก 6 ปีกับให้จำเลยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่19เมษายน65อันเป็นวันที่ศาลมีคำสั่งให้จำเลยหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดีนี้และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของจำเลยตลอดไปโดยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช 2561 มาตรา 81 วรรค 1 และวรรค 2 โดยภายหลังศาลมีคำพิพากษานายอนุรักษ์ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปพุทธศักราช 2562ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.จังหวัดมุกดาหารสังกัดพรรคเพื่อไทย